โอ้โหโอ้โหโอ้โห almost there Ashley อีกนิดเดียว Ashley ฉันกำลังจะไปถึงแล้ว I'm comingจริงอะไรวะเฮ้ยเอาโอเคลืมได้กระสุนอะไรมาบ้างละมันก็วิ่งอ้อมเลเซอร์นะไอ้ตัวนี้นะเฮ้ยมันดันอะไรมาด้วยเออหลอกล่อให้มันวิ่งโดนเลเซอร์เอ้ยเราเลยดีอะไรกันอะไรกันมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอจบๆกันไปเสียงกระพือเป็นเฮลิคอปเตอร์เชียเฮ้ยยังไม่ตายเหรออะไรมันปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มเนี่ยอ๋อมันตัวใหญ่นี่ว่าเราก็ใช้ถังระเบิดไปแล้วหมดพอดีเดี๋ยวผมเข้าวงกับไอ้อันนี้อยู่เนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าอาจจะอยู่มุมที่เราต้องเล็งดีไม่อยู่เว้ยไม่อยู่นี่ถ้าไม่ใช่ตามนี้ก็อดละอีกอันนี้อดละเขาเหมือนเราเลยมาแล้วนะครับอ
ไรกันครับเนี่ยอะไรอ่ะวิ่งไปหลอกล่อมันไปดูกับดักก่อนเดี๋ยวเราจะโดนเองนะเนี่ยผมก็อุตส่าห์พยายามถ่วงให้มันจะได้โดนทีได้หลายตัวยังอุตส่าห์โดนกำดักเองอยู่เหรอหรือโดนอะไรอ๋อโดนนี่ปลาอย่าฝืนอย่าฝืนเหมือนมีศัตรูตัวใหญ่ๆอยู่ครับมุมมันได้พอดีกับการเป็นว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะอยู่ในห้องนี้ครับซึ่งเป็นห้องเดียวกันยาวหรือเปล่านั่นไงอ
โอ้แล้วลูกน้องนี่ก็ไปถังตันเนอะอย่าดันอย่าดันนี่มันจะดันถ้ามันตายยากใจเย็นเหมือนกระสุนจริงได้ยินแต่เสียงเล่นหลอกล่อมันโดนระเบิดเนี่ยรถถังมันดันไปอยู่ในนู่นโดนไฟเผาโดนไฟเผาทุรนทุรายทุรนทุรายอ้าวยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเห็นจะจริงแหละที่พกปืนพกมามันก็ได้แต่กระสุนปืนพกอะโอเคนะถึงเวลาเราที่จะ move on แล้วนะ
ตู้เบลอเลยเพื่อนดินปืน2เม็ดให้ตามแอชลี่ไปมาแล้วเหรอบุตรของข้านี่แกต้องการอะไรก็แค่อยากจะแบ่งของขวัญนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นสิ่งที่ปรารถนาว่าไหมเราต่างเชื่อมโยงกันผ่านร่างศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ทั้งร่างกายและกระดูกของแกเป็นของเราแกเป็นหนึ่งเดียวกับเราแล้วเล็กสลัดเลยทำไมแกถึงปฏิเสธทำไมถึงปฏิเสธทั้งๆที่มีทางเลือกทางเดียวคือต้องยอมรับสิ่งนี้เช่นเดียวกับผู้หญิงคนนี้เวลานั้นได้มาถึงแล้วมาร่วมกับเราไปเลยAchley ให้ตกไปห้องแล็บของลุยส์บ้าจริงห้องแล็บ B ดูเหมือนจะเป็นทางนี้นะอะไรกันฉันเริ่มที่คุมสติไม่อยู่แล้วยังขัดขืนอยู่อีกเหรอหุบปากเนอะ
เขาก็พอทีกูแจ็คของลุยส This time ครั้งนี้มันต้องแตกต่างออกไปสิคุณทำก่อนสิไม่ทางเหมือนที่เธอบอกว่าเราจะฉันจะพาเธอกลับบ้านอย่างปลอดภัยลบล้างหรือไม่เอาเลยนะจบชาปเตอร์ชาปเตอร์นี้1ชั่วโมง27นาทีไปตายซ้ำตายซากกับไอ้มอนเนี่ยตายไป8รอบตัวดาเมจไป27ครั้งตรงนี้ I thought you were gonna die. นึกว่าคุณจะตายซะแล้วนี่คือเธอเหรอใช่แล้วฉันเองคนลุกไหวหรือเปล่าทางแผนที่เหรอใช่ฉันไปเจอมาถ้าเราไปทางนี้น่าจะมีทางออกนะนี่เราเป็นทีมด้วยกันใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้ฉันคงตกงานแน่กาแฟวนะว่าเธอทำดีถ้าเธอทำแบบนี้ฉันคงโดนแย่งงานอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราต้องขอบคุณลูอิสที่เรามีชีวิตรอดเพราะเขานะครับไม่ถอดรับในเรื่องนี้ลัสปากัสวิธีการทำลายหรือว่าดึงลัสปากัสออกนะครับมันมี2วิธีนะครับก็คือ1เป็นการฉีดตัวยาต้านทานนะครับหรือว่า2คือการผ่าตัดแต่ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการผ่าตัดนะครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนเป็นการเลเซอร์เข้าไปภายในอะไรเงี้ยมันตอนแรกเรานึกถึงคำว่าผ่าตัดเราก็นึกว่ามันจะเป็นการเหมือนผ่าสมองหรือว่าเป็นการผ่าแบบใช้มีดใช้ของมีคมอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นการ
ฉายรังสีเข้าไปข้างในมากกว่านะครับถ้าดูเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าปรสิตยังไม่ฟักตัวออกมามันสามารถที่จะรักษาได้ด้วยการใช้ยานะครับฉีดยาแอนติเจนเข้าไปในยาต้านทานที่ฉีดเข้าไปในร่างกายนะครับแต่ว่าถ้ามันถูกฟักตัวออกมาแล้วนะเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากทำให้มันแบบถ่วงเวลาเฉยๆอันนี้พูดถึงยาต้านทานนะคือเป็นการถ่วงเวลาให้มันแบบเติบโตช้าเฉยๆแต่ว่าในการผ่าตัดนี้ไอ้เจ้าพราก้าหรือว่าปรสิตนี้เนี่ยก็สามารถที่จะล็อกเล็งเป้าเลือกเป้าหมายแล้วก็สังหารได้ด้วยการใช้รังสีนะครับใช้รังสีแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีผลข้างเคียงหรือความเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าไอ้ปรสิตที่มันฝังตัวอยู่กับร่างโฮสต์เนี่ยมันไปฝังตัวกับระบบประสาทแล้วเนี่ยก็ตัวโฮสต์นี่ก็จะรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนะครับThere is no effective anesthesia for this time. ล่างแปลว่าอะไร anesthesia แปลว่าอะไรเขาบอกว่ามันไม่มีการ anesthesia อย่างเป็นผลในวิธีนี้การที่ใช้วิธีผ่าตัดเนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายความเสี่ยงนะครับถึงแม้ว่าเราจะทำตอนที่ตัวปรสิตมันยังไม่โตเต็มสมบูรณ์ก็ตามเมื่อมันเติบโตเต็มสมบูรณ์แล้วมันสายเกินไปแล้วถ้าเกิดว่าเราถอนหรือดึงตัวปรสิตออกก็จะไอตัวร่างโฮสต์ก็จะไม่รอดแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบในสิ่งที่ปรสิตทำกับพวกเขาแล้วเนี่ยความตายน่าจะเป็นสิ่งที่ปราณีแล้วยุโรปแลบเรซิกเดี๋ยวมันหมุนงงๆอยู่เดี๋ยวยุโรปแลบเรซิกดรีมทีมนะครับอัลเบร่าคอร์ปอเรชั่นก็คือสมาชิกในหน่วยวิจัยที่นี่นะครับผมทางสาขายุโรปนะครับจะเห็นว่าลูอิสอยู่ตรงกลางเลยนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวประกอบไม่ได้เป็นตัวสำคัญอะไรนะแต่ลูอิสจะอยู่ตรงกลางเลยคือทรงผมหรือว่าใบหน้าอะไรเงี้ยถึงแม้จะดูไม่ชัดแต่ก็ทรงผมทรงโครงหน้าหรืออะไรเงี้ยชัดเจนมากนะแล้วก็อยู่ตรงกลางเหมือนจะให้เราโฟกัสนะSunday animals, you're not fool to be thinking love a cup, I'm only two to say for you. อย่าคิดตื้นๆว่า love a cup เนี่ยมันคือเครื่องมือเพื่อที่จะสร้างอาวุธชีวภาพอันทรงพลังเท่านั้นเพราะว่าพลังที่แท้จริงของมันเนี่ยอยู่ที่ความสามารถในการควบคุมต่างหากไม่ว่าร่างเดี๋ยวนะHow hostile are the subject? A single injection. ไม่ว่าไอตัวเป้าหมายเนี่ยจะเป็นศัตรูขนาดไหนเป็นใครก็ตามนะครับการฉีดปรสิตเข้าไปแค่ครั้งเดียวเนี่ยจะสามารถทำให้คนที่เป็นศัตรูหรือเป็นปฏิปักษ์เนี่ยกลายเป็นทาสรับใช้อย่างซื่อสัตย์ได้เลยทันทีเราจะต้องการไปสปายเราต้องการสปายไปเพื่ออะไรในขณะที่เราสามารถเปลี่ยนศัตรูเมื่อวานนี้ให้กลายเป็นพันธมิตรในวันนี้ได้การควบคุมเนี่ย just one intended can be effective การควบคุมนี้สามารถทำให้แบบ1คนควบคุมคน1คนแล้วก็สามารถควบคุมสิ่งที่ใหญ่ขึ้นเป็นควบคุมทั้งองค์กรควบคุมทั้งประเทศให้อยู่ในอุ้งมือได้นะครับดังนั้นการที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้เนี่ยก็ต้องผลิตไอ้เจ้าสิ่งนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆWe have a power center เราได้แบบทำให้ center เนี่ยมีทรงพลังมากขึ้นแล้วก็มันก็ชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการทำอะไรต่อไป
ลองจินตนาการว่าถ้าเซนเดอร์มีความสามารถในการควบคุมมากขนาดนั้นแล้วก็จะเป็นยังไงการมีทาสต้องใช้จำนวน 6,000 ล้านคนภายใต้การควบคุมเพียงหนึ่งเดียวมันก็คงจะทำให้ไร้ซึ่งสงครามไร้ซึ่งการทะเลาะเบาแว้งต่อสู้ซึ่งกันและกันนะครับนี่คืออาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็ได้ที่โลกจะได้พบกับความสงบสุขโดยแท้จริงแต่ว่าฉันรู้ว่าแซตเตอร์เนี่ยและคนอื่นๆเนี่ย The Affair of the Future of the Generation คือแซตเตอร์เนี่ยมันเหมือนแบบเกลียดชังคนบนเกาะนี้มาหลายรุ่นแล้วนะครับก็เลยรู้ว่าเขาจะทำยังไงกับคนบนเกาะมันไม่มีทางที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แน่เพราะอย่างนั้นเนี่ยก็ฉันจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้หรือทำแบบนี้ไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยไม่ได้บอกว่าใครเขียนแต่ว่าดูจากเนื้อหาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวลูอิสนะครับเพราะนี่เป็นห้องทดลองของเขาด้วยแล้วก็จากรูปภาพด้วยเมื่อกี้ด้วยแล้วก็ดูจากการเขียนที่เหมือนจะแบบเริ่มที่จะเอ๊ะอะไรเงี้ยเริ่มจะสงสัยเริ่มที่จะเปลี่ยนใจนะครับน่าจะเป็นลูอิสที่เป็นคนเขียนไว้อีเมลจากลูอิสนะครับเป็นการนัดพบเขาบอกว่าเขาได้ทำการประมวลข้อมูลการวิจัยที่ต้องการแล้วที่คุณต้องการแล้วถ้าคุณอยากจะพบกับฉันแล้วก็ให้ไปพบกับสถานที่และวันเวลาดังกล่าวที่ตกลงกันไว้ขอพูดให้ชัดเจนว่าเธอเนี่ยจะต้องพาฉันออกไปจากที่นี่ถ้าเกิดว่าฉันเอาของนั้นไปให้โอเคไหมเอาสินค้านั้นไปให้โอเคไหมนะครับส่วนอันที่สองนะครับเป็นการตอบกลับอันนี้คือลูอิสส่งไปใช่ไหมอันนี้เป็นการตอบกลับของลูอิสนะครับมีตัวอักษรนะครับ A กับ W นะครับเป็นคนเขียนมานะครับก็อันนี้ก็คงจะเดาได้มาจากเอดาวองนะครับตอบกลับว่าฉันเนี่ยหวังว่านายเนี่ยจะไม่ลืมเรื่องของแอมเบอร์นะเกี่ยวกับดิแอมเบอร์นะถ้าไม่มีมันเนี่ยข้อมูลก็ไร้ประโยชน์มันคงน่าเสียดายที่ปล่อยให้ที่นั่งของคุณเนี่ยสูญเปล่านะหรือตั๋วของคุณเนี่ยสูญเปล่านะอย่าทำให้ฉันกลับไปด้วยมือเปล่าล่ะยังจำรหัสนั้นได้ใช่ไหมอันนี้ลูอิสก็ตอบไปอีกนะครับมันก็ใจเย็นๆผมไม่ได้ลืมนะจะบอกให้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับแอมเบอร์หรือว่าอัมพันนั้นหรอกฉันเนี่ยได้คิดอะไรบางอย่างได้แล้วคิดว่าระหว่างทางเนี่ยให้เอาบุหรี่มาสักแพ็คนึงให้ฉันหน่อยได้ไหมจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ช่างไม่เป็นไรก็คือ2-3อีเมลนี้ก็ชัดเจนว่าลูอิสกับเอด้าเนี่ยมันมีการติดต่อกันนะครับมีข้อตกลงกันอยู่ลูอิสเริ่มที่จะเห็นความไม่ชอบมาพากลหรืออยากจะถอนตัวหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็เลยติดต่อเอด้าไปนะครับซึ่งเอด้าเนี่ยก็แลกเปลี่ยนด้วยการจะขอให้ลูอิสเนี่ยเอาแอมเบอร์มาให้หน่อยนะครับหรือว่าเอาตัวอย่างสิ่งที่มีปรสิตอยู่ข้างในเนี่ยไปให้หน่อยนะครับแลกกันในขณะที่ให้เอด้าช่วยลูอิสออกมานะแลกเปลี่ยนกันยื่นหมูยื่นแมวนะครับซึ่งไอตัวเอด้าเนี่ยเกือบทุกภาคก็จะเป็นอย่างนี้นะเธอจะต้องการแบบสิ่งที่มันเป็นแบบหลอดไวรัสมั่งอะไรมั่งอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยต้นเหตุการติดเชื้อเนี่ยเธอจะต้องการครับ Someone had a field day looting the Umbrella Labs. They looting the Umbrella Labs. มีใครขโมยอะไรไปไม่รู้เนี่ยนะเนี่ยแอมเบอร์เนี่ยแอมเบอร์เนี่ยอัมพันเนี่ยนะมันคือตัวอย่างนะที่ถูกเรียกว่า The Amber ซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในห้องเก็บของคลุกฝุ่นอยู่ Amber for experience perhaps to make it out It's a new shape Ultimately, I check my mind Amber passes the majority Dominant species, the same organ power.
in Assassin's Creed Actually the Emperor is conquered by Shatter อันนี้ก็สำคัญมากๆคือในห้องเนี้ยมันสำคัญหมดเลยแต่เราก็ต้องตีความแล้วก็ปฏิปต่อเองนะครับI can sweet talk my way out of the one two อันนี้น่าจะเป็นอันที่จะเอาไปให้เอดาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการหนีออกไปจากที่นี่นะครับผมเนี่ยคือแอมเบอร์ก้อนนี้ครับคือไอ้ก้อนเนี้ยมันเป็นหนึ่งในเหล่าก้อนที่ถูกเก็บไว้นะครับแต่ว่าก้อนเนี้ยมันเป็นก้อนที่ตัวลูอิสเนี่ยเอามาในห้องทดลองนี้หรือว่าในสถานทดลองนี้นะครับเพราะว่าเห็นรูปร่างหน้าตามันแปลกดีนะครับเขาชอบที่รูปร่างหน้าตามันทีนี้พอเขาเอามาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพอเขาลองศึกษานะครับปรากฏว่าไอ้ก้อนเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตหรือมีปรสิตหรืออะไรต่างๆที่อยู่ข้างในเนี่ยมีความพิเศษอยู่ซึ่งเขาได้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ที่มันโดมิเนนต์ก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นตัวอัลฟาเป็นตัวจ่าฝูงเป็นตัวปกครองเป็นตัวควบคุมเนี่ยซึ่งมันเป็นชนิดเดียวกับที่ตัวแซนเดอร์ใช้ฝังในตัวมันเองเลยคือเป็นตัวนางพญาพูดง่ายๆนะประมาณนั้นครับซึ่งถ้าเกิดว่าไอตัวเนี้ยไอตัวที่มันอยู่ในก้อนนี้เนี่ยมันพัฒนาตัวมันสมบูรณ์ใช่ไหมมันอาจจะเป็นศัตรูหรืออาจจะทรงพลังมากกว่าพลังของแซนเดอร์ก็ได้นะครับเพราะเหตุนั้นเนี่ยไอแซนเดอร์มันเหมือนมันจะรู้หรือยังไงก็ไม่รู้นะมันก็เลยทำให้ไอเจ้าก้อนเนี้ยมันหยุดเติบโตแล้วก็ตัวลูอิสเนี่ยมันก็เลยเริ่มที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปเขาโดนเล่นงานแทนแน่นะเพราะซันเดอร์มันเริ่มที่จะเอะใจแล้วเขาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเขาพยายามหาทางหนีออกจากที่นี่แล้วเขาคิดว่าถ้าเขาหนีออกจากที่นี่สำเร็จปุ๊บเนี่ยเขาค่อยหาเวลามาศึกษาไอ้เจ้าสิ่งนี้ต่อนะครับนี่คืออะไรเป็นที่อบฆ่าเชื้ออะไรนี่เราสำรวจครบแล้วใช่ไหมห้องนี้